านตะกร้อเขาก็เอาไว้ขัดกันคนเราปัดกันหนูว่าเราไม่น่ามีอะไรติดค้างกันแล้วนะคะเสี่ยนี่เสี่ยมีเรื่องอะไรจะคุยกับหนูอีกเหรอไม่เอานะอย่าเพิ่งตั้งแง่สิฉันก็แค่มีข้อเสนอที่จะมาคุยด้วยข้อเสนออะไรคะป้าฉันมีเงินก้อนโตมาเสนอเธอถ้าเธอยอมขายที่ดินของตาเธอให้กับป้าฉันถ้าจะพูดเรื่องนี้ก็กลับไปเถอะค่ะนี่เสี่ยจำไม่ได้เลยเหรอคะว่าเสี่ยทำอะไรกับครอบครัวหนูไว้บ้างอะอย่าเพิ่งโมโหสิตอนนั้นฉันทำไปเพราะความจำเป็นฉันรู้ที่ผืนนั้นสำคัญกับเธอมากแต่มันก็สำคัญกับฉันเหมือนกันนี่เอาเป็นว่าเธอลองบอกมาสิว่าถ้าเธอจะขายให้ฉันเนี่ยเธอจะขายเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ขายค่ะเฮ้ยนี่ใจเย็นๆก่อนค่อยๆ คิดก็ได้ไม่ต้องค่อยๆคิดค่ะเสี่ยหนูตัดสินใจตอนนี้เลยนะคะว่าหนูไม่ขายค่ะเพราะที่ดินผืนนั้นมีคุณค่าทางใจกับครอบครัวของหนูมากเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ค่ะเฮ้ยปล่อยไปก่อนนี่เสียดอนมันมาหาลูกเลยเหรอใช่ค่ะพ่อเสียดอนมาหาหนูที่หน้าร้านมาต่อรองขอซื้อที่ดินของตาเมื่อไหร่พวกนี้มันจะเลิกยุ่งกับเราสักทีแม่ชักเป็นห่วงตุนซะแล้วสิลูกยิ่งที่ดินผืนนี้เป็นชื่อของตุนด้วยแล้วอะแม่กลัวว่าไอ้เสียดอนเนี้ยมันจะมาทำร้ายตุนน่ะลูกหนูว่าเสียดอนไม่กล้าหรอกค่ะแม่บ้านเมืองมีกฎหมายไม่ใช่ว่าคิดจะทำร้ายใครก็ทำได้ง่ายๆแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะมันก็ไม่แน่หรอกนะลูกคนมันจนตรอกอยากได้อะไรมันก็ต้องได้มันอาจจะคิดทำอะไรที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยก็ได้แม่ว่าช่วงเนี้ยตุนอย่าออกไปไหนคนเดียวนะลูกมีอะไรก็ต้องบอกพ่อกับแม่หรือถ้ามีธุระจริงๆอ่ะก็ให้พ่อกับแม่ไปด้วยหรือบอกพี่ปามก็ได้แม่เป็นห่วงหนูเข้าใจไหมค่ะแม่ฮะพ่อจังไหนนะสายฟ้ากลับไปเคลียร์ทานไฟเขากันน้ำดาวบ่อืมแมนตุนนะบอกให้ข่อยฟังเองว่านักร้องคนนั้นนะเพื่อนบอกว่าสายฟ้าเอาเรื่องของตุนไปบอกให้เพื่อนฟังเฮ้ยสาวนี่นี่ใส่บ่เคยเปลี่ยนเลยมากตัวให้คนผิดกันบอกตูนเด้ออย่าไปฟังมันเด็ดขาดโอ้ยบอกตูนบ่ทันแล้วตอนนี้นะเครียดงอนตุปองไปแล้วเอาบ่เป็นยังสั่นบ่นี่แสดงว่าตูนมักสายฟ้าได้ดิเจ้าขึ้นแบบนั้นอีลิติเออคอยสิบ่ให้ฟังผู้หญิงอ่ะนะคันบ่รู้สึกหยังน่ะสิบ่งอนคันบ่เครียดน่ะสิบ่มีอาการแบบนั้นเฮ็ดยังน่ะเอ้าก็จดไว้ตัวเนาะถ้าเธอเจ้าง่อนข่อยนะข่อยสิได้ง้อถือไงอุ๊ดโอ๊ยโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยสงสารคักคนเอียงเนาะขนาดเอาทิชชู่ซับน้ําก็ยังหนาฮะพอแล้วโอ้ยหน้าหักมันหน้าหักอยู่ดอกแต่ว่าบ่ต้องปลาน่ะหน้าหักกว่าติจ้าข่อยว่ากินเถาะเร็วกินแล้วแม่กินโลดได้อยู่บ่จ้าได้จ้าป้อนแม่บ่ได้เตียมื้อนี้ไผเห็นดอกThank you.
ตัดสายอยู่ได้โอ้สายฟ้าเฮ็ดหยังบ่ได้เฮ็ดหยังดอกสิบ่เฮ็ดหยังได้จังได๋ก็เห็นอยู่ว่าพยายามโทรหาไผอยู่โทรหาตุนบ่คือฮู้แน่กะเดาเบิ่งบ่คิดว่าสิถูกได้คุยกันยังล่ะสิได้คุยจังได๋โทรไปตั้งหลายเทื่อตัดสายทีทุกรอบเลยข่อยก็ว่าแล้วต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่านางดาวน่ะไปหาเพิ่นแล้วไปบอกอีหยังบ่ได้ให้ฟังเพิ่นเข้าใจผิดเบิดล่ะดาวไปหาตุนยอมบุตรยอมบุตรตื่นใช่ไหมมันสวยแล้วนี่ได้เวลาพาสิบินทบาทได้เด้อตื่นเว้ยโอ้ยนะพาที่สวยบินทบาทมาได้ทำไมมาทันเวลาเด้อเอาเมื่อเช้าอย่างนั้นล่ะเป็นยังไงบ่ไหวลุกขึ้นบ่ไหวบ่ไหวก็นอนต่อโหลดไปวัวเป็นยังแล้วผมง่วงแล้วเป็นยังอีกแล้วนะเจ็บหลังเซนบ่โอ้ยถ้านอนพื้นแข็งๆบ่ได้นะกลับไปนอนบ้านไปบ่มีทางคันให้กลับไปอยู่บ้านผมนอนวัดอื่นก็ได้ผมบ่มีทางกลับไปเหยียบบ้านอีลูกซูนั่นเด็ดขาดมึงนะอยู่วัดเสียเปล่าคิดบ่ได้จักเทื่อหลวงพ่อมีอย่างอีกอ่ะลูกบ่ไหวฮะสอยนะโอ้ยมันสิมาหยุ่งมาหยากกับพระนั่นนี่ก็ได้มาอยู่วัดแทนที่มาซอยงานพระเออครับมาเป็นพระนางของพระโอ้ยตัวนี่เอ้าโอ้ยครับเป็นว่าไปไปล้างหน้าล้างตาสวยสิริออกบิณฑบาตนี่ถึงมาวัดล่ะครับเสี่ยทำบุญล้างซวยหน่อยเว้ยเพราะว่าช่วงนี้ทำอะไรก็ติดขัดไปหมดเลยเดินตัวเปล่าเลยเนาะหลวงพ่อเนาะบ่ซอยแบกอีหยังเลยเนาะสิมาจมเฮ็ดหยังมีหน้าที่ก็เฮ็ดไปยังวุฒิเดี๋ยวโตขึ้นไปจัดสำหรับกับเขาไว้ถามเขาเด้อเดี๋ยวเขาติดตามขึ้นไปฉันเดี๋ยวจะเฝ้าเอาบาทไปน้ำบาทน้ำบ่เอากระบาดน้ำตัวนั้นบ่มีบาทที่ฉันเลยเขามันอยู่ที่นี่เอาระวังเด้อสิได้สันบ่เศร้าเมื่อนี่ไผอ่ะเขาต้มใส่บาทวะมันเว้ยโอ้ยหลวงพ่อครับหลวงพ่ออ้าวโอ้นมัสการครับโอ้เสียดอนี่เองหายหน้าหายตาไปเลยนั่นเนี่ยสบายดีไหมสบายดีครับผมเห็นเหมือนจะเป็นครูวุฒิหรือเปล่าครับอ๋อใช่แล้วช่วงนี้เขามาพักอยู่กับอาตมาเสียมีธุระกับมันเหรอให้อาตมาเรียกไหมอ๋อไม่ต้องครับไม่เป็นไรครับหลวงพ่อผมแค่สงสัยเลยถามเฉยๆคือผมจะมาถวายสังฆทานครับเดี๋ยวอาตมาฉันเช้าเสร็จก่อนนะเดี๋ยวเสียไปรอที่ในโบสถ์นะครับเดี๋ยวอาตมาจะตามไปนะได้ครับเจริญพร
ำเต้าหู้มาฝากจะกินเลยไหมเอาเลยอุ่นๆอร่อยดีอารมณ์ไหนเนี่ยมาเอาใจฉันตั้งแต่เช้าอ่ะน้ำเต้าหู้ร้านนี้อร่อยดีก็เลยแวะซื้อมาฝากเป็นไงบ้างก็อร่อยดีฉันคิดว่านายมีอะไรจะใช้ฉันอีกใครจะไปกล้าใช้ฮะพี่ซุปหอนอนทุกวันนี้ยังเป็นชื่อเธอเลยคนอย่างฉันก็ต้องทำดีกับเธอไว้ก่อนสิใช่ไหมสายฟ้าฉันไม่ชอบเลยนะที่นายพูดแบบนี้อ่ะฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันเป็นบุญเป็นคุณอะไรกับใครอ่ะฉันแค่ทำตามหน้าที่หลานแค่นั้นเองถ้านายพูดแบบนี้ฉันจะลำบากใจนะรู้ปะโอเคโอเคเข้าใจแล้วไอ้พูดก็ได้แค่ล้อเล่นเองนี่ตกลงนายมาเพราะแค่ว่าซื้อน้ำเต้าหู้มาฝากฉันจริงๆหรอฉันจะมาคุยกับเธอเรื่องดาวอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 เลิกมาแล้วเนี่ยเช็ดมือขวาอยู่ดีนายจะมาพูดเรื่องแฟนนายทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนคืออย่างนี้ดาวกับฉันไม่ได้เป็นแฟนกันโอเคเมื่อก่อนใช่แต่ว่าเราไม่ได้คบกันนานแล้วและฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับไปหาเขาด้วยซ้ำแล้วนายมีเรื่องอะไรหรอฉันได้ยินมาว่าดาวติดต่อขอซื้อที่กับเธอเหรอแต่ฉันปฏิเสธไปแล้วล่ะดีแล้วฉันย้ำกับเธออีกครั้งนึงนะเรื่องเงินเนี่ยยังไงฉันก็จะหามาให้จนมันครบเลยส่วนเรื่องที่ดินไม่ว่าใครหน้าไหนติดต่อมาขอร้องยังไงก็ไม่ต้องขายนะรู้ไหมสายฟ้านั่นมันที่ตาฉันนะฉันจะขายทำไมล่ะนายเลิกห่วงได้เลยส่วนเรื่องฉันกับดาวเธอก็เลิกห่วงได้เลยเหมือนกันฉันไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดอ่ะโดยเฉพาะเธออืมไปออกกำลังกายมาเหรออืมงั้นอยากไปจักรยานเล่นกันไหมฉันมีที่สวยๆจะพาไปเยอะเลยเอาดิงั้นไปวันนี้เลยไหมล่ะวันนี้เลยเหรออืมได้แต่ตอนเย็นมารับนะอืมมาดิว